เมื่อวันอาทิตย์ที่14กันยายนเวลา10:30 นคุณพ่อกฤษดาสุขพัฒน์เจ้าอาวาสจัดพิธีฉลองวัดเซนต์นิโคลัสพัทยาได้รับเกียรติจากพระสังฆราชซีวีโอสิริพงษ์จรัสศรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระสังฆราชกิตติคุณลอเลนเทียนชัยสมานจิตคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงสามเณรสัตบุรุษทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมพิธีโอกาสเดียวกันนี้มีพิธีแต่งตั้งสภาอภิบาลวัดเซนต์นิโคลัสพัทยาและวัดอัสสัมชัญพัทยาหลังพิธีมีการแห่พระรูปนักบุญนิโคลัสและถวายดอกไม้ด้วย